กับชิ้นคือในช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับสามารถใช้ iPhone เป็นบาร์โค้ดสแกนเนอร์อินพุตเทคไว้ใน iPad ได้ไหมทำได้หมดครับแต่แอปพลิเคชันสวยรูปไม่เคยเห็นอาจต้องสร้างขึ้นมาเองคือหรือทำขึ้นมาเองก็คือ iPhone อ่านค่าบาร์โค้ดแล้วส่งผ่านเน็ตเวิร์กแทนที่ iPad นะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงถามตอบปัญหา iPhone ท่านจะลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามประการชมและผมสวัสดีครับ